สวัสดีค่ะกลับมาแล้ววันนี้ไม่ได้ทำเป็นคลิป How to จริงๆคือของพวกนี้ได้ถูกซื้อมาในเดือนที่แล้วก็คือเดือนสิงหากรกฎาคมสักอย่างจำไม่ได้ก็เลยว่าหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ละกันเพราะว่าเครื่องสำอางพวกนี้คือได้มาจากหลายที่มากแล้วก็มีทั้ง drug store แล้วก็ high end นะคะจริงๆคือเอาที่เราชอบในเดือนที่ผ่านมาแล้วเราได้ลองใช้มันไปแล้วด้วยมาถึงตัวแรกเลยหลังจากที่ความญี่ปุ่นนั้นไม่เคยหยุดตายไปกับเราสักทีเพราะว่าชอบเขามีการที่แบบว่าคอลแลบกับตัวการ์ตูนนู่นนั่นนี่แล้วตัวเขาเองอ่ะเป็นคนชอบแพ็กเกจจิ้งที่มันน่ารักอยู่แล้ววันนี้ได้ Izudemoร้าน drug store คล้ายๆ if and boy อะไรเงี้ยบ้านเราซึ่งไปได้นี้มาเว้ยมันนางคอลแลบกับโปเกมอนใช่ตอนที่ช่องโปเกมอนโกออกมามันเป็นแป้งที่มี SPF 20 PA บวกบวกซึ่งนางออกมาในลักษณะที่เป็นแป้งอัดแข็งเราว่าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะและคือเราก็ฝากเพื่อนสั่งซื้อไปโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำมันคืออะไรเรารู้แค่ว่ามันคือแป้งแต่เราชอบมันมากกลิ่นหอมแต่ในความกลิ่นหอมนั้นนางอาจจะใส่น้ำหอมก็ได้หรืออาจจะเป็นsomething like กลิ่นจากธรรมชาติบลาบลาบลาแต่ว่ามันหอมมากแล้วก็เนื้อแป้งมีความขาวระเบิดระเบิ้มฮะเขาเลยเอาไปทาใต้ตาเว้ยและทีนี้เนี่ยวันนี้ก็ใช้มันกลืนไปกับผิวเพราะว่าอะไรเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นกึ่งทรานสลูเซนต์มันเป็นแป้งที่มีสีแต่ว่ามันกลืนไปกับผิวเลยอะซึ่งมันโอเคอยู่ในไฮไลท์ที่จังหวะโอเคมากลงไปตอนแรกคือเทาอะคือสว่างเราก็แบบรู้สึกเฟลละแต่พอให้มันเซตตัวสักพักประมาณ10นาทีอะโอเคเลยแต่ถ้าเกิดถ้าจะให้เอลี่ลงทางหน้าก็คือน่าจะไม่รอดเพราะว่ามันน่าจะสว่างเกินเหตุเนาะแต่ดีโอเคอยู่ในราคาประมาณ 2-300 อ่ะใช่มีโอกาสไปอีกก็ว่าจะซื้อเก็บไว้ไม่จบกับโปเกมอนนางได้ออกสีทาเล็บมาด้วยโอ้ยน่ารักน่าไลโวอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองที่ทาออกมาแล้วไม่เหลืองมากมันเหลืองไข่รู้สึกว่าต้องทาหลายชั้นแล้วก็มีกากเพชรแล้วในกากเพชรมันก็จะมีลายประมาณว่าแบบสายฟ้าหัวใจเป็นลูกกลมๆลีลีอะไรเงี้ยเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยออกฟิลดิสโก้โอเคน่ารักอันนี้ก็น่ารักให้ฟิลไนตี้อยู่แต่นี้มันแอบทายากนิดนึงอันนี้ตกขวดประมาณละ200กว่าบาท100กว่าบาทเกือบ200ต่อไปที่เรารู้สึกว่างานผมที่ผ่านมาเรารู้สึกว่ามันผมเราแห้งมากเพราะเราอ่ะเคยกัดสีผมเราเลยไปหานู่นนั่นนี่เอาไปเจอตัวนึงมามันเป็นออยล์ของ L'Oreal นะคะ Extra Ordinary Oil ซึ่งหลายรีวิวเขาบอกว่าเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยผมเราอ่ะไม่เหนียวเขาก็รู้สึกว่ามันจะเอาอยู่ไหมวะเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยชอบออยล์เท่าไหร่มันจะเราเป็นคนที่หนังศีรษะมันพอเราใช้ไปปุ๊บเฮ้ยมัน Amazing มากผมเราแห้งแต่นุ่มและหอมเข้าใจไหมแต่เป็นน้ำมันนะคืออยู่ละทั้งวันอะแทบทั้งวันผมนุ่มอะไรเงี้ยทั้งวันแล้วก็ผมเราอะมีสปริงไปเลยทันทีเวลาใช้อันนี้ซึ่งโอเคในราคาประมาณ100เกือบ200อันนี้จำไม่ได้เพราะซื้อนานแล้วโอเคต่อไปดีกว่า Rolex Pore เรารู้สึกว่าเครื่องสำอางยี่ห้อเนี้ยมีคนแนะนำมาหลายคนแล้วแล้วเราไปเจอตัวนี้มามีมาให้ทั้งหมด6 eyeshadow 2แก้มอ่ะ blush แล้วก็1 highlight แล้วก็1 bronzer คุ้มน้องมีมาให้หลายหลุมมากจริงๆเราชอบตรงจังหวะสีน้ำเงินสีนี้สีแชมเปญอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาสวอตพวกสีตาให้ดูกันก่อนนางมาในจังหวะที่แบบเป็นทองแชมเปญแล้วก็มีกลิตเตอร์นิดนึงส่วนตัวดำก็จะเป็นเนื้อแมตต์ด้านเราชอบเนี่ยอะไรแบบนี้สีน้ำเงินเราก็ชอบนะเพราะว่านางให้ฟิลแบบว่ามีชิมเมอร์นิดนึงไม่ใช่แบบเนื้อด้านแมตต์จนเกินไปสีนี้เราก็ชอบเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบเป็นทองคอปเปอร์มากขนาดแบบออกทองแดงขนาดนั้นนะเราโอเคกับมันเลยซึ่งเราได้ลองใช้ไปแล้ว1ครั้งเราไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่วะเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าอ่ะเนี่ยพอดูดิเช็ดก็ออกแล้วเรารู้สึกว่ามันเบลนพอเวลามันเบลนแล้วมันหลุดไปเลยไปแล้วสีชีคตรงเนี้ย2สีเนี้ยโอเคสวยไฮไลท์เตอร์ยังไม่ได้ลองไม่รู้ว่าแบบมันจะติดดีไหมด้วยซ้ำแต่โอเคอยู่อ่ะดูดิไฮไลท์ยังไม่ได้ลองแต่ว่า
เดี๋ยวว่าจะลองเล่นดูถ้าใครชอบก็ลองไปเล่นดูหรือถ้าใครมีแล้วก็ไหนลองมาบอกซิว่าหรือรุ่นนี้มันไม่ดีรุ่นอื่นดีครับพี่โอเคเราจะได้แบบไปลองรุ่นอื่นดูเนาะแต่เราชอบที่แพ็คเกจจิ้งนางมันเป็นแค่ลายนั่นแหละ Dry Bower ต่อไปค่ะเรามาอยู่กับเมทาร์ตทาร์ตคอนทัวร์พาเลตเปิดมาปุ๊บมีทั้งหมด6อันเราชอบแพคเกจิ้งสวยแพงมีกระจกให้ข้างในแล้วก็มันดูแพงมันดูทองดีอะแล้วมันตรงนี้นางก็เป็นแบบฟิลเหมือนหนังๆอะไรบอกไม่ถูกอะเออแล้วก็นี่อ่ะมาพูดคุยตรงนี้ดีกว่านางเขียนว่า1เป็นไฮไลเตอร์2เป็นคอลเลกต์3 and 4คือ2ตรงนี้คอนทัวร์อันนี้เป็นเอ็กเซนทรัลก็น่าจะเป็นแก้มแหละปัดแก้มเรารู้สึกว่าน้องคนนี้อันเดอร์โทนออกไปทางชมพูอ่ะถ้าสังเกตดีๆอันนี้จะออกอันเดอร์โทนเหลืองเรารู้สึกว่าน้องคนนี้เขาอ่ะอยู่บริเวณเนี้ยโอเคเลยถ้าอยู่กับสีปัดแก้มนะเขาอยู่ได้โอเคแต่น้องคนนี้เราชอบมากเขาอยู่กับคิ้วอ่ะได้โอเควันเนี้ยเราลงตัวนี้กับคิ้วอยู่กับตรงโหนกคิ้วอะไรเงี้ยเอออยู่ตรงไฮไลท์ตรงจมูกอ่ะโอเคน้องคนนี้ยังไหวอยู่เราเอาอยู่เพราะว่านางออกน้ำตาลเทาแต่อ่อนแต่ตัวเนี้ยเรารู้สึกเราแบบดิสไลค์มากเพราะว่ามันออกโทนน้ำตาลและเทาจนเกินไปพอเราลงไปปุ๊บอุ๊ยมันคอนโทรลยากมากแล้วมันก็เรารู้สึกว่ามันสเตนกับผิวหนังเกินไปแล้วมันก็ถูแอบถูยากนิดนึงเพราะด้วยความที่สีเข้มสีนี้วันนี้ก็ปัดซึ่งอยู่ในจังหวะที่เป็นสาวหวานกรุบเหนียวได้โอเคอยู่แต่ตรงกลางเนี่ยสีขาวเราก็น่าจะเป็นแบบว่าเบสตาได้ดีเออใช่มาในประมาณ6หลุมราคา 1,000 อัพถ้าใครไหวก็ซื้อแต่ถ้าใครไม่ไหวเราและอยากจะเก็บตังค์ได้มันจริงๆเราไม่ค่อยแนะนำมากเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนดินน้ำมันนะเราไม่ค่อยชอบต่อไปอันนี้คือทำลิปออกมาก่อนเป็นลิปช่วงแรกๆเลยที่เป็นลิปพวกลิควิดลิปสติกอย่างเงี้ยไม่มีใครไม่รู้จักไม่ได้นั่นคือลามคามนั่นเองค่ะลามคามอายแชโดว์พาเลตนางมาทั้งหมด2พาเลตเราได้วีนัส2มาจริงๆนางมีวีนัส1วีนัส2มีอันนี้คือวีนัส1อันนี้คือวีนัส2นี่คือวีนัส1นะโอเคเราอะชอบแพคเกจจิ้งวีนัส1มากกว่าเพราะแหละนางให้ฟีลแบบว่าเป็นฟ้าเหลืองส้มอะไรเงี้ยดูมันดูสวยกว่าสีเนี้ยถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวชอบแพคเกจจิ้งสีนั้นมากกว่าเพราะว่าข้างในมันมีลายให้ด้วยตรงบริเวณนี้อันนี้มันเป็นลายหินอ่อนเรารู้สึกว่าลายมันไม่สวยเท่านั้นมันดูมีประดิษฐ์ประดอยเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะแต่ก็สีฝั่งนั้นอะเรารู้สึกว่าเรามีเยอะแล้วเออสีเป็นแบบออกชมพูส้มๆอะไรเงี้ยพอเปิดอันนี้มาปุ๊บแม่งโอ้ยโอเคเดี๋ยวมาสวอตสีให้ดูกันโอเคมาดูสีกันนะลามคามวีนัส2เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหสีแบบนี้หายาก1มาคุยกันสีแรกเลยสีชื่อว่าทีเจียนความเหลือบเขียวเหลือบดำเหลือบอุ้ยทองคำดูสิดูดิอ่ะสีต่อไปสีฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนอันนี้ก็โอเคอยู่เป็นสีฟ้าน้ำทะเลแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ลิงก์กับทุกอย่างในนี้เลยสิโอเคต่อไปเป็นสีมาร์ชออกเขียวเหลือบๆชิมเมอร์นิดนึงจะออกไปโทนแบบเขียวแก่แล้วก็สีมัสตาร์ดอันนี้น่าจะออกเป็นแบบว่ามัสตาร์ดจริงๆเป็นเหลืองเข้มแล้วก็เป็นสีฟลายออกเขียวแต่มีชิมเมอร์ตัวนี้ใช้เป็นแบบว่าพวกแถวๆระเบิดหัวตาอะไรอย่างนี้หรือก็แบบตรงกลางอะไรเงี้ยได้ดีเพราะว่าสีมันสว่างมากๆเลยแล้วก็สีแจมเราชอบสีนี้มากเพราะสีส้มด้านแมตต์และแมตต์จริงๆแล้วก็สีมัดMUD ออกสีน้ำตาลแดงโอเคอะถ้ามาอยู่กับเนี่ยเวลาลงสีตาสองสีเนี้ยรอดง่ายมากและสีสุดท้ายคือสีบูทนางให้เป็นฟิลแบบว่าสีดำแล้วมีกิตเตอร์สีม่วงและสีขาวนะโอเคเลยอะ8สีใน1อันราคา 1,600 แต่ถ้ากดเองก็จะอยู่ประมาณ 1,400 แต่เราไม่รู้นะว่าชิปปิ้งของรามคามเขาคิดเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ในรามคามมีโปรโมชั่นวีนัส1และวีนัส2รวมกัน2ชิ้นประมาณ 1,700 2ชิ้นนะ 1,700 อีห่าเอ้ยอ่ะมาพูดถึงควอลิตี้เราชอบมากเพราะว่าเครื่องสำอาง
รำคาญเนี่ยนางติดอยู่แล้วว่าด้วยความเรื่องติดเรามาดูเช็ดกันเห็นโรแล็กโปรไหมเราเช็ดไป1ทีหลุดแทบหมดเช็ดแทบไม่ออกถ้าเกิดไม่ใช้พวก Eye Remover อะไรเงี้ยแล้วเวลายิ่งลงกับ Eye Primer เนี่ยก็คือแบบติดเหลือเกินแต่ด้วยความที่ติดเนี่ยมันยากอย่างนึงคือยากตอนเบรนด์เราไม่แนะนำให้ใช้แปรงที่เป็นแบบว่าเป็นแปรงแบนอย่างนี้กดอายแชโดว์ลงไปถ้าเราจะทำสโมกี้นะหรือเราจะทำเบนเราไม่แนะนำให้กดลงไปแล้วค่อยเบนเพราะว่าเนื้อสีมันจะคาอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันจะเบนยากต้องใช้นิ้วถูไปอีกก็คือให้ใช้เป็นแปรงพุ่มๆแล้วก็ค่อยลงทีละเลเยอร์ไม่ต้องแบบโถมไปทีเดียวอ่ะโอเคในราคาที่แบบไม่แพงมากเนาะต่อไปวันนี้ก็ทานั่นก็คือลิปแคทวอนดีสีโลลิต้า1น้องจะออกไปโทนแบบกล่ำกล่ำนิดนึงด้วยความเป็นเครื่องสำอางแนวของนางอ่ะก็จะมาฟิลนี้ก็เป็นลิปสติกลิควิดเราชอบตรงที่ว่านางเบาสบายปากเวลากินข้าวอ่ะหลุดแต่ก็เติมแค่นั้นแล้วพอเติมเรามันไม่เป็นขุยเว้ยมันไม่เป็นขุยเหมือนแบบไคลี่เหมือนกับคัลเลอร์ป๊อปมันไม่เป็นขุยมันแบบเป็นเนื้อเดียวกันไปเราชอบมากมากถึงมากที่สุดแล้วราคาไม่แพงแก900มาพูดถึงตรงนี้อ่ะนางก็จะมาฟิลแบบเห็นไหมไม่งอไม่งกงิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปรงคู่กันก็ดีแนะนำนะคะสำหรับคนที่ริมฝีปากขัดน้ำและอยากทาลิควิดลิปสติกหรือแบบปากแห้งจนเกินไปอย่างเงี้ยแบบใช้ขี้ผึ้งก็เอาไม่อยู่แล้วเราแนะนำแคทวอนดีโอเคตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงแล้วเป็นราคาที่มีมูลค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นั่นก็คือไฮไลท์ของ Hourglass Ambient Lighting Palette Palette Lumiere นะคะรู้หรอว่ากำลังจะโดนด่าโดนไม่โดนแม่ก็โดนพวกแกด่ามา3สีงี้เราไม่ค่อยจอยกับมันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาพูดกันอ่ะ3สีที่มาให้โอ้ยเห็นมากมั้งสีนี้สีแรกนี้นะสีแรกเนี่ยจะมีติ่งของความเป็นเนื้อด้านๆแอบด้านนิดนึงอ่ะมันแอบด้านๆนิดนึงแล้วมันก็ชิมเมอร์น้อยอ่ะสีที่2สว่างออกขาวมีชิมเมอร์ระดับนึงอยู่สีสุดท้ายออกส้มก็มีชิมเมอร์ระดับนึงอยู่อ่ะพูดถึงสิ่งที่ชอบก่อนเราชอบนางตรงแพคเกจจิ้งดูสวยดูไรดูนนนนี่เราชอบนางตรงนี้มีความนูนมีความเมาเราชอบเนื้อที่มันละเอียดของมันดูนุ่มเวลาสัมผัสลงไปอ่ะมันนุ่มแต่พอเราทาลงไปเรารู้สึกว่าไม่จอยอ่ะคือเราเป็นคนที่แบบว่าชอบไฮไลท์แน่นๆปังๆแล้วพอลงไปมันธรรมชาติจังดูเป็นผู้หญิงดูเป็นแบบว่าอ๋อผู้หญิงแบบหวานหวานอ่ะมาปัดลงให้ดูกันเลยเห็นไหมอันนี้ปัดสีกลางนะที่แบบมีชิมเมอร์เยอะสุดก่อนหน้านี้คือลงเนกเก็ตไปแล้วนะนางน้อยอ่ะเรารู้สึกว่านางน้อยนางน้อยเกินไปบนหน้าเราเลิฟอันนี้จะเสียมากกว่าเนี่ยเรารู้สึกเราเลิฟอนาตาเซียมากกว่าเพราะว่ามันชัดเจนแต่สำหรับผู้หญิงบางคนอะเขาอาจจะชอบแบบน้อยๆเบาๆบางๆอะไรเงี้ยเอาเหอะ 2,000 อัพกับ 1,000 กว่าบาทเฮ้ยเดือนนี้แล้วหมดไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับเครื่องสำอางแล้วก็นู่นนั่นนี่เป็นผู้หญิงค่ะอย่าหยุดสวยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเราจะมาเจอกันอีกกับการคุยถึงเรื่องเครื่องสำอางที่เรารัก Subscribe ด้วยสำหรับใครนะคะตัวนี้ดีหรือไม่ดีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเม้นเลยเดี๋ยวมาคุยกันโอเคไว้เจอกันค่ะคลิปหน้าบ๊ายบาย